เอาละครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างรุ่งเรืองเล็กสก้องเกียรติกับเพชรภูผาสิทธิ์เจ๊แดงนะครับในพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์เพชรภูผาไม่ยอมเริ่มจะเร็วขึ้นโอ้โหเจาะยางอีกแล้วเบียดเข้าไปเจาะยางแล้วก็ต่อยสายตรงๆนี่ทิ่มเข้าไปแม่นเหมือนกันครับโอ้โหชกกันมันจริงๆครับคู่นี้บวกกันไปบวกกันมาบวกกันไปบวกกันมาใครจะโดนจังๆโอ้ยโดนหมัดเอามาหล่นเลยครับโอ้ยสะสมจากการโดนหมัดแล้วก็เตะเข้าไปอีกทีครับโอ้นับเลยครับกรรมการนับแล้วฝืนไม่ฝืนยังเมาแต่หัวใจคุณออสหัวใจดูครับไหวมั้ยไหวมั้ยครับพี่บอลครับโอ้โอ้นี่ครับมาอย่าให้แกฟื้นถ้าแกฟื้นแล้วก็ยังน่ากลัวอยู่ครับโอ้โหเพชรภูผาหัวใจนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับไม่หลับไม่สลบนี่ไม่มียอมแต่ว่าตอนนี้มาต้องประคองตัวก่อนครับน้ำเงินโอ้โหจังหวะโดนไปเยอะเหลือเกินสะสมเลยครับในแข้งขวาดูว่ารุ่งเรืองเล็กก็พยายามจะเช็คบินให้ได้เหมือนกันชุดนี้ปล้ำในจะเริ่มฟื้นแล้วหรือเปล่านะครับเพชรภูผาเอาละครับทีมงานที่บอกให้บวกหมัดแล้วนะครับเดินเบียดเดินลุยเหมือนเดิมเริ่มจะฟื้นโอ้แต่รุ่งเรืองเล็กนี่ก็ออกแม่นนะครับดักแม่นเหลือเกินนะครับแต่ละหมัดนี่โอ้โหเข้าแรงๆทั้งนั้นครับน่าความแม่นยำตอนนี้เห็นชัดแล้วอ้อสวนด้วยศอกนะครับแต่ว่าทางด้านเพชรภูผาอาการมวยตายยังลอยอยู่ครับโอ้โหคู่นี้นี่น่าไปพลาดช็อตเมื่อสักครู่ครับเอาละครับยกที่4ต้องเดินเบียดเร็วขึ้นกว่าเก่าแล้วนะครับเพชรภูผาขยับเข้าไปนี่หมัดซ้ายเอาแล้วครับทิ่มลำตัวทิ่มหน้าเอาโอ้โหแฟนมวยนี่ได้เฮได้ลุ้นกันแน่นะครับแล้วก็ยาฉีดน่าจะเป็น 100,000 บาทแล้วนะครับพอถึงตอนนี้ขยับเข้าไปโอ้รุ่งเรืองเล็กนี่ต้องรัดมัดเอาไว้ก่อนเลยครับมวยหมัดนี่อะไรก็เป็นไปได้นะครับโดนนับไปนะครับยกที่ผ่านมาครับเวียงไปเวียงไปครับพยายามจะตั้งไว้ไม่โตก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับตอนนี้เพชรภูผาขยันเวียงแล้วครับแม่ถ้าโดนเต็มๆนี่เป็นเรื่องเหมือนกันครับนี่ครับมาตอนนี้ดูครับโอ้อัดฉีดเป็นแสนตอนนี้วัดหัววัดก้อยแล้ววัดหัววัดก้อยแล้วครับมาสามยกที่ผ่านมาไว้ข้างหลังตอนนี้โอ้โหเอาละครับสถานการณ์ตอนนี้โดนลำตัวเข้าไปทำท่าสะดุ้งให้เห็นเหมือนกันรุ่งเรืองเล็กทำให้เพชรภูผานี่เริ่มได้ใจนะครับโอ้ทิ้งลำตัวทิ้งหน้าเข้าไปรุ่งเรืองเล็กต้องล็อกเอาไว้ก่อนล็อกเริ่มจะล็อกไม่อยู่แล้วนะครับมานี่มาเป็นชุดแล้วก็ชุดใหญ่ๆทั้งนั้นแหละครับเพชรภูผาเอาเบียดเข้าไปได้ลุ้นได้เชียร์โอ้ทิ้งซ้ายเข้าไปตรงๆครับตอนนี้อาการรุ่งเรืองเล็กก็ไม่ดีเหมือนกันครับโอ้ยพยายามจะกอดรัดฟัดเวียงเพชรภูผาก็มาหลายชุดเลยครับทั้งหมัดทั้งเข่าพี่เลี้ยงที่มุมน้ำเงินบอกเดินลุยหมัดโดนไม่โดนรวบไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนอยากจะอยู่ใกล้ๆครับโอ้โหนี่ครับมาภาษามวยภาษามวยก็บอกขนปลามีปืนขนปลามีปืนไปเข้าไปเพชรภูผาป่าลูกเล็กๆรัดไว้แม่อย่าเว้นช่องไฟให้โดนกับบ้านได้โอ้ยตอนนี้แต่ว่าโอ้โหฮึดมาน่ากลัวเลยนะครับเพชรภูผาลูกเหลืองเล็กนี่โดนเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับทั้งหมัดนี่นะครับมาอีกชุดหนึ่งเริ่มจะหันซ้ายหันขวาโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับเบียดเข้าไปซ้ายขวาโอ้ยกองเชียร์แฟนมวยนี่เฮกันสนั่นเวทีแล้วครับตอนนี้ว่าวันนี้นี่ถ้าพลิกเกมได้นี่ยอดอาชีพนี่ทะลุแน่เอาทั้งหมัดทั้งศอกงัดมาหมดแล้วนะครับลูกเหลืองเล็กก็ต้องคล้องเอาไว้ก่อนแล้วก็แทงโอ้โหตั้งกำแพงหน้าจะตั้งอยู่หรือเปล่าเพราะมาตลอดนะครับลำตัวก็มาใบหน้าก็มายุบย่นนิดเดียวนี่เป็นเรื่องเลยนะครับฮึดแล้วครับไม่รู้ว่าเรี่ยวแรงมาจากไหนแล้วครับเพชรภูผาตอนนี้โอ้เพชรภูผาแล้วก็นำสุกนี่แกทานอะไรเป็นอาหารครับนี่โดนนับไปนะครับโดนนับยก3อ่ะเตะอยู่ไม่อยู่ไม่อยากจะอยู่ใกล้โอ้แต่ว่าเพชรภูผาแกเนี่ยครับแกชกแกออกหมัดเยอะมากครับเป็นล้มไหมแข้งขวาไปนัวเนียนัวเนียกันวงในครับโอ้โหคู่นี้จบลงแบบไหนครับไปรับใบให้คะแนนแล้วก็มุมแดงครับโอ้โหลุงเรืองเล็กสก้องเกียรติวันนี้นี่แหมโชว์ฟอร์มสวยเลยครับหล่อเลยครับลุงเรืองเล็กสก้องเกียรติวันนี้ชนะคะแนนเพชรภูผาสิทธิ์เจ๊แดงแบบลุ้นระทึกเลยทีเดียว